ลูกค้าอินเพลงตั้งใจโปรยเงินให้โจอี้ภูวศิษฐ์แต่มันเยอะเลยพุ่งเหมือนปลาเจ้าของร้านดังสัตหีบเล่านาทีมีป้าเงินใส่นักร้องดังโจอี้ภูวศิษฐ์เผยลูกค้าอินกับเพลงตั้งใจให้รางวัลเหมือนจะโปรยแต่เงินจำนวนมากเลยหนักมันเลยพุ่งไปหาวันที่27มกราคม2566ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่ร้านสอเสือป่าตั้งอยู่บริเวณถนนแยกเจตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นร้านที่จัดงานจ้างศิลปินชื่อดังอย่างโจอี้ภูวศิษฐ์มาแสดงที่ร้านก่อนจะเกิดเหตุการณ์มีคนปาเงินใส่หน้าจนกลายเป็นคลิปที่มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางโดยนายกันมาศแสงพรายเจ้าของร้านสอเสือป่ากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคืนวันที่26มกราคมที่ผ่านมาพอศิลปินขึ้นกำลังสนุกสนานได้ที่เราก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่เหมือนแฟนคลับอยากไปให้รางวัลเจ้าของร้านดังสัตหีบเล่านาทีมีป้าเงินใส่นักร้องดังโจอี้ภูวศิษฐ์นายกันกล่าวต่อว่าแต่เพลงดังกล่าวเป็นเพลงดังและคนฟังมักจะอินพออินปุ๊บท่อนฮุกนักร้องเขาจะหลับตาร้องเสียงสูงทำให้ไม่ได้มองลูกค้าแต่ตัวลูกค้าเองพออินก็จะให้รางวัลแต่เงินมันจำนวนมากซึ่งลูกค้าเหมือนจะโปรยแต่เงินมันจำนวนมากมันเลยหนักแทนที่จะโปรยมันเลยพุ่งไปหาซึ่งน่าจะเป็นแฟนคลับตัวยงจึงอยากให้โดยเจตนาดีเลยมีปัญหาอ่านข่าวแฟนเพลงเดือดมีป้าเงินใส่นักร้องดังโจอี้ภูวศิษฐ์ขณะกำลังแสดงสดนายกันมาศแสงพรายเจ้าของร้านสอเสือป่านายกันกล่าวอีกว่าแต่ตัวนักร้องเองเขาดีมากมีสปิริตสูงไม่มีอาการอะไรเลยแสดงต่อจนจบและก็มีการขอโทษกันส่วนตัวนักร้องนั้นพูดแค่เรื่องอยากให้ลูกค้ามีมารยาททางสังคมคือจะชื่นชอบหรืออะไรให้ใช้จังหวะสิ่งที่ไม่สมควรทำก็ควรไม่ทำซึ่งนักร้องก็มีการเซลฟี่ถ่ายรูปและไม่ติดใจเอาความอะไรเลยพร้อมทั้งขอบคุณคนสัตหีบในการกล่าวด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งต้องยอมรับสปิริตของตัวนักร้องเองที่แสดงจนจบไม่มีอาการที่จะไม่แสดงต่อส่วนร้านนั้นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่ไม่คาดคิดว่าลูกค้าหรือแฟนคลับจะไปปาเงินดังกล่าวป๋าเต๋ปิงโยนเงินใส่หน้านักร้องแนะทำเสื้อ QR code ดีเจดังโผล่เมนเคยทำแล้วไม่มีคนโอนป๋าเต๋ปิงโยนเงินใส่หน้านักร้องเป็นเรื่องไม่ควรทำแน่ศิลปินทำเสื้อ QR code อยากติ๊บก็โอนดีเจดังโผล่เมนเคยทำแล้วแต่ไม่มีคนโอนกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเมื่อมีหญิงแฟนเพลงรายหนึ่งปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์ศิลปินคนดังเจ้าของเพลงฮิตหน้าทองและดวงเดือนขณะกำลังแสดงสดที่ร้านนสอเสือป่าสัตหีบแยกเจจังหวัดชลบุรีต่อมาโจอี้โพสต์ข้อความระบุว่าในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วกันนะครับครับอยากแค่ให้เรารักกันให้เกียรติกันในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งก็พอขอบคุณทุกกำลังใจผมสบายดีทั้งกายและใจหวังว่าพลังที่ผมมีจะส่งถึงพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ นะครับฝันดีครับเด็กเกเรกินดึกเปิดคลิปเต็มหญิงปาเงินใส่หน้าโจอี้ภูวศิษฐ์แฟนเพลงเดือดเข้าไปต่อว่าเจ้าตัวโพสต์หลังเกิดเหตุล่าสุดป๋าเต๋ยุทธนาบุญอ้อมหัวเรือใหญ่แห่งวงการเพลงโพสต์ข้อความในกรณีดังกล่าวระบุว่าการโยนเงินใส่หน้ากันเป็นเรื่องไม่ควรทำศิลปินจะป้องกันตัวได้อย่างไรทำเสื้อลาย QR code พร้อมเพย์ใส่แม่มเลยอยากติ๊บก็โอนไม่ต้องโยนให้เสียทรงโดยในโพสต์ดังกล่าวดีเจอ๋องแอ๋งสะบัดแผ่นหรือโชติกะคำสุขะได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นความว่าผมเคยทำแล้วบ่มีคนโอน
กัมพูชาโวชาติอาเซียนหนุนกุลคแมบรรจุ4เกมแทนมวยไทยกัมพูชายืนยันใช้ชื่อกุลคแมแข่งขัน4เกมครั้งที่32อย่างเป็นทางการโดยมีชาติสมาชิกรวม7ประเทศให้การสนับสนุนแม้ว่าสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอิฟมาจะยืนกรานแบนประเทศที่เข้าร่วมในการแข่งขันระดับนานาชาติแต่วัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาเผยว่าเวลานี้มี7ชาติให้การสนับสนุนประกอบด้วยกัมพูชาลาวเวียดนามเมียนมาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียโดยไม่มีไทยที่ระบุไม่ขอเข้าร่วมการแข่งขันเพราะไม่ใช่ชื่อว่ามวยเราได้บรรจุกุลคแมในกีฬาซีเกมส์2023เราได้วางกฎการแข่งขันและกติกาต่างๆซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆต่อกีฬามวยไทยหรือศิลปะป้องกันตัวอื่นๆกฎกติกาถูกวางเอาไว้แล้วพร้อมใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งต่อๆไปนอกจากนี้จำเริญยังระบุว่าอยากให้กีฬาซีเกมส์ครั้งต่อๆไปมีการบรรจุกุลคแมไว้ในการแข่งขันด้วยเนื่องจากเวลานี้สหพันธ์กุลคแมนานาชาติมีสมาชิกแล้ว29ประเทศและหวังได้ใช้กีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ในการทำให้ทั่วโลกรู้จักกีฬากุลคแมลูกสาวอาจารย์แม่ขอบคุณที่คิดถึงกันเผยแม่บ่นรูปไม่สวยสุขภาพแข็งแรงตามวัยลูกสาวอาจารย์แม่ขอบคุณแฟนๆที่คิดถึงกันเผยแม่บ่นหนักรูปไม่สวยอัปเดตสุขภาพแข็งแรงตามวัยอารมณ์ดีหลังจากที่มีการแชร์ภาพล่าสุดของอาจารย์แม่รองศาสตราจารย์สุนีสินธุเดชะนักพูดชื่อดังวัย87ปีในกลุ่มภาพเก่าในอดีตจนมีแฟนๆหลายคนบ่นคิดถึงเนื่องจากอาจารย์แม่ห่างหายไปจากหน้าจอทีวีไปนานล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์ติดต่อไปยังด็อกเตอร์นิธินาถสินธุเดชะเตลานหรือด็อกเตอร์ปุ้งลูกสาวคนสวยคนเดียวของอาจารย์แม่เพื่อสอบถามถึงกระแสที่แฟนต่างพากันคิดถึงหลังภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกมารวมถึงอัปเดตสุขภาพของอาจารย์แม่ในวัย87ปีโดยด็อกเตอร์นิธินาถได้เผยว่าขอบคุณค่ะที่นึกถึงแม่ค่ะแม่สบายดีค่ะแต่เดินไกลๆไม่ไหวเคยตัวเอียงแล้วไปกระแทกกราวในห้องน้ำซี่โครงร้าวต้องนอนนิ่งๆนานหลังจากนั้นก็เริ่มเดินน้อยลงค่ะแต่ยังอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ติดตามเรื่องราวบ้านเมืองอยู่มีหลงลืมตามอายุค่ะรูปที่ออกมาแม่บ่นหนักมากเพราะไม่สวย 5,555 พี่ปุ้งไม่ได้ให้แม่ทำผมย้อมผมเพราะกลัวเรื่องโควิดและก่อนหน้านี้แม่ทำผมหนักผมเสียและภาพนั้นแม่ไม่ได้ใส่ฟันเพราะอยู่บ้านค่ะแม่บ่นอุบเลยแต่พอพี่ปุ้งบอกว่าแม่ยอมรับเถอะว่าแม่ไม่สวยหัวเราะใหญ่เลยอารมณ์ดีทานอาหารได้ดีโดยรวมแข็งแรงตามอายุ87ค่ะขอบคุณมากนะคะเรียกว่ายังเป็นอาจารย์แม่ที่มีอารมณ์ขันเหมือนเดิม